ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss นะครับหยุดหลงทางในตลาดหุ้นปัจจัยวันนี้ที่เริ่มมีการคาดการณ์และก็สังเกตการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มมีเห็นการสัญญาณบวกนะครับของตลาดหุ้นเองก่อนที่จะมีการปรับลดในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น.กว่านี้เองเห็นสัญญาณการปรับลดลงไปเยอะขนาดนี้กำหนดในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้รวมไปถึงพรุ่งนี้ที่จะต้องมีการทำการบ้านรวมถึงหุ้นเด่นจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปทำการบ้านพร้อมกันพร้อมกับนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนักวิเคราะห์ประจำรายการเราคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตครับสวัสดีครับคุณพิชัยครับครับสวัสดีครับคุณบัณฑิตครับครับคุณพิชัยครับปัจจัยวันนี้เองเราเริ่มเห็นสัญญาณการปรับบวกขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าครับแต่ว่าในช่วงท้ายตลาดเห็นสัญญาณการปรับลดลงไปมากกว่า10จุดอันนี้มีปัจจัยเรื่องอะไรที่ยังเข้ามากดดันในตลาดไม่มีอะไรมากก็คือไม่ผ่านตรงแนวต้านบริเวณ 1,380 จุดนะครับครับเป็นวันที่2แล้วก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาบ้างนะครับหลังจากที่ตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นต่อเนื่องกันมาถึง3สัปดาห์สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อเรื่องการเมืองนะครับที่การใช้ความรุนแรงลดลงนะครับระหว่างวันเนี่ยข่าวเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะมีคำวินิจฉัยเรื่องการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโอคะหรือไม่เนี่ยทำให้ตลาดขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณ 1,380 จุดแต่ก็ไม่ผ่านอีกก่อนจะถอยกลับลงมานะครับผมดูแล้วก็เป็นลักษณะการพักสร้างฐานราคาปกตินะครับดูมีแรงขายกระจายออกมาบ้างหุ้นในภูมิภาคก็ลักษณะคล้ายๆกันก็มีแรงขายทำกำไรกระจายออกมาหุ้นในหุ้นทั่วภูมิภาคนะครับแต่ไม่ได้มีข่าวอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องยูเครนก็ดีก็สถานการณ์ทรงตัวเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในค่ำคืนนี้ตลาดก็ได้คาดการล่วงหน้าไปหมดแล้วนะครับว่าเฟดเนี่ยคงจะลด QE ลงอีก 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐจริงๆตลาดคาดการต่อไปข้างหน้าด้วยว่าทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยจะลด QE ลง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐนั่นหมายความว่าจะยุติการทำ QE ในช่วงปลายปีนี้นะครับก็ต้องไปดูกันต่อว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับเพราะสิ่งที่ตลาดรอวันนี้เนี่ยก็คงอยู่ที่ว่าแถลงการหลังการประชุมเพื่อจะประเมินสปีดการปรับลด QE จะแตกต่างจากที่ได้เคยคาดการไว้หรือไม่ครับครับสถานการณ์ของไคลเมียเองตอนนี้หลายคนก็ยังจับตายังคงเป็นปัจจัยที่ยังกดดันในตลาดหุ้นไทยที่ส่งผลกระทบมาด้วยไหมครับจริงๆจะพบว่าน้อยนะครับเวลาดูอาจจะติดตามง่ายจากตลาดยุโรปนะครับซึ่งถ้าถูกกระทบเนี่ยก็จะโดนก่อนนะฮะรวมถึงดูจากราคาทองคำราคาน้ำมันก็จะพบว่าราคาทองคำเนี่ยหลังจากที่ดีดขึ้นมาเยอะก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวลงต่อเนื่องมา3วันแล้วครับนะฮะสถานการณ์ที่นั่นเนี่ยเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้นะครับและสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินแถลงเมื่อวานนี้ต่อรัฐสภาหลังจากที่ได้โหวตรวมไครเมียกลับก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับทางปูตินเองก็แถลงว่าไม่มีแผนการที่จะแบ่งแยกยูเครนไปมากกว่านี้นะครับ ตรงนั้นก็ช่วยทำให้ตลาดเนี่ยบรรเทาความวิตกกังวลจะสังเกตได้ว่าตลาดหุ้นยุโรปเองสหรัฐเองราคาทองคำราคาน้ำมันรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเคลื่อนไหวในเชิงดีใจด้วยซ้ำไปครับเป็นเรื่องไครเมียเนี่ยก็คงจะบรรเทาความวิตกกังวลนะครับแต่ไม่ควรจะติดตามต่อเนื่องไปในช่วงนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีมาตรการแซงชั่นออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าครับครับคุณผู้ชมครับและนอกเหนือไปจากนี้เองเริ่มเห็นสัญญาณของการเทขายของนักลงทุนที่มีการเก็งกำไรจาก Emerging Market เองอันนี้เป็นปัจจัยที่ยังคงส่งผลมาจากเรื่องของ QE ด้วยไหมครับเรื่อง QE ผมคิดว่าตอบรับไปเยอะพอสมควรนะตั้งแต่ Fed เนี่ยส่งสัญญาณเมื่อตอน20พฤษภาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับ ครับเรียกว่าเราสะท้อนไปแล้ว 8-9 เดือนนะครับอันนึงที่ต้องจับตามองอาจจะเป็นเรื่องจีนนะครับซึ่งสถานการณ์ NPL ในระบบการเงินจีนเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีข่าวเรื่องที่บริษัทเอกชนเนี่ยเข้าผิดนัดชำระหนี้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยน่ามอนิเตอร์มากกว่าครับอันนี้จะเหมือนเป็นระเบิดลูกเล็กๆที่จะคอยนับถอยหลังระเบิดหลังจากนี้ด้วยไหมครับผมคิดว่าอาจจะต้องจับตามองนะครับผมยังเชื่อว่าการปล่อยให้บริษัทที่ล้มเหลวผิดนัดชำระหนี้ไปโดยที่ภาครัฐไม่อุ้มเนี่ยจะเป็นผลดีมากกว่านะต่อระบบเศรษฐกิจจีนเองครับคือถ้าภาครัฐเข้าไปอุ้มเนี่ยจากหนี้เอกชนในที่สุดก็จะกลายมาเป็นหนี้ของภาครัฐซึ่งตรงนั้นจะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากกว่าครับ
ก็คือต้องมีการปล่อยให้เป็นตามกลไกหลังจากนี้ไหมครับต้องครับและเป็นการส่งสัญญาณบอกไปด้วยว่าบริษัทเอกชนถ้าเสี่ยงถ้าพลาดคุณล้มรัฐบาลไม่อุ้มนะฮะแต่ถ้าส่งสัญญาณอีกอย่างนึงว่าคุณล้มรัฐบาลอุ้มถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดมากนะมอรัลฮาซาร์ดเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วในหลายๆประเทศนะครับมันหมายความว่าไงถ้ารัฐบาลอุ้มก็หมายความว่า บริษัทเอกชนเสี่ยงให้เต็มที่นะเวลามีกำไรผู้ถือหุ้นได้ไปนะแต่เวลาล้มบนฟูกรัฐบาลอุ้มถ้าเป็นแบบนี้ไม่ดีในระยะยาวต่อระบบโดยรวมครับครับถ้าเป็นอย่างนี้เองปัจจัยที่ยังต้องจับตาหลังจากนี้โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้เกือบทั้งหมดยังมีปัจจัยอะไรที่ยังคงน่าห่วงและยังต้องรอดูหลังจากนี้อีกไหมครับเรามอนิเตอร์เรื่องการเมืองเรื่องใกล้ตัวเราเลยนะครับว่าในวันศุกร์นี้เนี่ยทางศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์จะเป็นโมฆะหรือไม่ถ้าโมฆะแล้วเกิดมีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาประชาธิปัตย์จะลงเลือกตั้งหรือไม่นะครับรวมถึงคดีความหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีจำนำข้าวกรณีที่มาของแก้ไขที่มาของสว.เรื่องราวต่างๆที่ติดค้างอยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยคงจะมีความคืบหน้าออกมามากขึ้นโดยใกล้ตัวที่สุดคือเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะหรือไม่วันศุกร์นี้ทราบครับครับและทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาดูหลังจากนี้ครับฉะนั้นกรอบดัชนีในช่วงสัปดาห์นี้เองมีการประเมินยังไงบ้างครับสำหรับธนชาตเองครับครับตอนนี้ลงมายืนอยู่ที่แนวรับแถวๆ1364นะครับให้ดูง่ายๆถ้าพรุ่งนี้เกิดหลุดแนวรับนี้นะครับก็เป็นสัญญาณว่าการดีดขึ้นมาตลอดช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจบรอบนะครับดัชนีมีความเสี่ยงที่ดึงลงไปสร้างฐานแถวบริเวณ 1,340 จุดนะครับก็ค่อยหาจังหวะซื้อเพิ่มบริเวณนั้นครับครับแล้วถ้าอย่างนี้เองกรอบด้านบนถ้าพรุ่งนี้ยังไปต่อจะไปเจอแนวต้านเดิมอีกตอนนี้ก็1370ก่อนเทียบถึง1380ครับครับแล้วต้านต่อไปคือ1380ใช่ไหมครับถูกต้องครับก็เป็นแนวต้านที่ขึ้นทดสอบมา2วันแล้วก็ไม่ผ่านครับกรอบดัชนีเห็นแบบนี้แล้วถ้าดูในเรื่องของปัจจัยการลงทุนต่างๆที่เกิดขึ้นกลุ่มหุ้นกลุ่มไหนตอนนี้ที่ยังคงพอจะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของการเข้าซื้อในการเก็งกำไรในช่วงนี้บ้างครับกลุ่มที่ดูแข็งแรงกว่าตลาดนะครับบรรดามือถือยังดูแข็งแรงกว่าตลาดโดยรวมนะครับในกลุ่ม ICT ตัว Jazz เองตัวไทยคมเองก็ดูแข็งแรงกว่าตลาดโดยรวมนะครับอาจจะดูเป็นรายตัวได้รวมถึงหุ้นท่องเที่ยวซึ่งถูกขายรอออกมาตั้งแต่วันที่ทราบข่าวว่าพรก.ฉุกเฉินเนี่ยได้มีการยกเลิกไปแล้วมีแรงขายโซออนแฟกนะครับราคาปรับฐานก่อนหน้าตลาดโดยรวมนะก็คิดว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยการย่อตัวลงมาก็เป็นโอกาสที่ดีของการซื้อครับงั้นแสดงว่าจังหวะในช่วงนี้การลงทุนเองของกลุ่มหุ้นต่างๆมองเป็นรายตัวมากกว่าซื้อเป็นแบบประเภทกลุ่มไหมครับคุณไม่ใช่ครับเป็นอย่างนั้นครับแม้ในข้างในกลุ่มที่ย่ำแย่อย่างอสังหาริมทรัพย์ก็ยังมีตัวที่ซื้อได้เช่นเดียวกันกับกลุ่มสถาบันการเงินที่ได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอลงมากกว่าที่ได้เคยประเมินไว้เมื่อตอนปลายปีครับครับฉะนั้นมองกรอบทั้งสัปดาห์กลุ่มที่ยังคงน่าสนใจอย่างกรณีของกลุ่มสื่อสารเองคุณพิชัยให้ตัวไหนบ้างครับในกลุ่มสื่อสารเนี่ยมือถือขึ้นไปรอแล้วนะครับเราคิดว่าตัวรองลงมาอย่างตัวแจฟกับตัวไทยคมเนี่ยน่าจะโดดเด่นกว่านะครับในกรณีของไทยคมเนี่ยล่าสุดก็มีข่าวเรื่องที่ได้รับอนุญาตให้ยิงไทยคม8ขึ้นสู่วงโคจรนะครับซึ่งมีความต้องการใช้งานเนี่ยรองรับอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่แล้วในขณะที่ราคาหุ้นก็ยืนย่ำฐานอยู่แถวบริเวณ42บาทมาสัปดาห์เสร็จแล้วนะครับตัวนี้เรามีมุมมองเชิงบวกเราเชื่อว่าตัวธุรกิจเนี่ยอยู่ในช่วงที่สดใสในช่วง 2-3 ปีข้างหน้ากับโดยมูลค่าที่เหมาะสมเนี่ยเราประเมินไว้ที่48บาทนะฮะในส่วนของตัวแจ๊สเนี่ยก็เช่นกันนะครับราคาหุ้นมาพักฐานอยู่แถวบริเวณ 8.4-8.5 เนี่ยมาสัปดาห์เสร็จแล้วนะครับก็รอความชัดเจนรอความคืบหน้าเรื่องของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่จะเอาตัวธุรกิจบรอดแบนด์ขายเข้าไปซึ่งจะทำให้มีผลให้สามารถจ่ายเงินปันผลพิเศษได้ไม่น้อยกว่า70สตางค์นะครับและเงินที่ได้ก็ยังสามารถเอาไปซื้อหุ้นคืนบางส่วนและหรือเอาไปลงทุนในตัวบรอดแบนด์ที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นด้วยครับครับถ้า2ตัวนี้น่าสนใจแนวรับและแนวต้านของทั้งไทยคมและจัสมินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับตัวแจ๊สนะครับแนวรับยังอยู่แถวบริเวณ835-840อยู่นะในขณะที่ตัวไทยคมเนี่ยแนวรับก็คือตรงนี้เลยครับ41.75ครับอันนี้คือแนวรับนะครับสำหรับของทั้ง2ตัวนี้นะครับส่วนหุ้มกลุ่มที่ยังคงน่าสนใจที่ยังคงมีโมเมนตัมในเชิงบวกหลังจากนี้ไปครับ
ยังคงมีกลุ่มไหนบ้างครับคุณผู้ชมครับเราดูเป็นรายตัวเลยนะครับ ครับอย่างตัว CPL เนี่ยเราคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดโดยรวมเยอะในช่วงปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เนี่ยข้อกังวลของผู้ลงทุนก็ค่อยๆได้รับการแก้ไขนะครับเช่นการรีไฟแนนซ์เงินกู้ 170,000 ล้านบาทนะครับตุลาคมที่ผ่านมาได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วประมาณ 50,000 ล้านบาทเดี๋ยวปลายเดือนนี้จะออกอีก 40,000 ล้านบาทนะก็รวมกัน 90,000 ล้านบาทนะครับจุดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะล็อกดอกเบี้ยถูกไปในระยะยาวนะครับขณะเดียวกันส่วนที่เหลือเนี่ยก็สามารถที่จะต่อรองกับทางธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนเป็นเงินกู้ระยะยาวนะครับเพราะนั้นการฟินแลนซิ่งตรงนี้ลดความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยและลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับจุดที่สองก็คือเซเนจี้จากการควบรวมกับตัวแมคโครเนี่ยก็มีทิศทางที่จะเห็นเพิ่มเติมยิ่งขึ้นหลังจากที่ให้ควบรวมไปเมื่อตอนไตรมาส 3ที่ผ่านมาครับครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวิชัยครับครับสวัสดีครับ